าซาซาไทยค่ะสังเกตไหมคะว่าเราหน้าหนาวมาแล้วเวลาเราตากผ้าลมแรงมากแล้วตัวผ้าอาจจะมากองรวมกันแล้วจะมีผ้าตัวหนึ่งค่ะเห็นไหมเขาจะไม่มากองรวมกันเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำให้ผ้าไม่รูดมารวมกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีเชือกรัดสายไฟค่ะเอาแบบเส้นเล็กก็ได้ค่ะเล็กจะได้เส้นเล็กก็ราคาถูกหน่อยเพราะว่าขนาดมันอยู่ที่ราคาด้วยแล้วก็ห่วงกุญแจแบบไม่ต้องมีตรงสร้อยนี่ก็ได้ค่ะถ้าแบบเป็นห่วงธรรมดาดับแรกค่ะเราก็จะเอาตัวซิปล็อกแล้วก็เอาตัวห่วงแม่กุญแจค่ะใส่ลงไปร้อยลงไปแล้วเราก็จะลูดซิปล็อกให้แน่นให้ตึงเลยค่ะนะคะมันก็จะตึงแน่นเลยแล้วก็ทำหลายๆอันอย่างนี้เลยค่ะทำเยอะหลีกสุดมาเนี่ยค่ะพอเราทำได้แล้วเราจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาผ้าค่ะมาเกี่ยวตรงรูนี้ไอ้ตรงนี้มันช่วยกันนกมาเกาะได้ด้วยค่ะนะคะเราก็จะเอาผ้าเกี่ยวตรงรูนี้เกี่ยวไปจนหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะพอเราตากผ้าเต็มราวผ้าก็จะอยู่ลักษณะนี้ผ้าจะไม่มากองรวมกันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ